าตอนนี้อยู่ครัวแล้วใช่วันนี้เราบุกครัวเลยเพื่อจะมาลุยทำอะไรคือเริ่มไว้ก่อนแล้วเนี่ยใช่ตั้งไฟรอแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูลิปอายนะคะเป็นเนื้อสเต็กใช่สเต็กเนื้อมากนี่ตอนทำอะไรอ่ะทำมันฝรั่งมันฝรั่งนี่ของเขาเป็นการเหมือนแบบอุ่นวอร์มพวกซอสนี่ประกันเนาะระหว่างนี้เราก็ตั้งน้ำรอในการที่จะลวกผักมันได้ที่ยังเสียเนาะรู้จักน้ำซอสข้นมากเขาบอกไหมต้องอย่างนี้หอมวันนี้ชุดเราไม่นัดอีกแล้วเนาะไม่ได้นัดมากินครัวซองมาเชียร์แฮมเบอร์เกอร์ไหมโอเคเนื้อซอสกำลังได้ที่ระหว่างนี้เราจะได้แล้วเนาะได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราอ้าวปิดผิดอันโอเคนะโอเคจึ๊ดเดี๋ยวเราตั้งไว้หม้อพักละกันแล้วก็ลวกผักฝากแป๊บนึงลวกผักมีหม้อต้มเบามีบล็อกเคอรี่มีแครอทซึ่งเป็นวิตามินดีทั้งนั้นเลยวิตามินที่แบบบำรุงสายตานี่ก็บล็อกเคอรี่ชอบมากเลยบล็อกเคอรี่ลวกแล้วก็นี่มีข้าวโพดอ่อนจัดไปเดี๋ยวพอเราลวกเสร็จเราก็เอามาผัดรู้คือเอามาผัดใช่ไหมเดี๋ยวจะมีใส่เนยกับกระเทียมด้วยถูกต้องแล้วก็นี้คือเนื้อที่เราจะมาลิปอายวันนี้บอกเลยเป็นแบบไฮไลท์ลิปอายไฮไลท์มากเลยน้ำปลาตกอ่ะโอเคในส่วนที่เราจะมาลิปอายเขาบอกเป็นซี่โครงเป็นส่วนบนซี่โครงแถวๆตะแคร่ตะแคร่แต่ไม่เอาขนมาไม่ได้เอามาเราเอาบอกว่าส่วนนี้อร่อยมันมีมันตรงนี้ใช่โชว์หน่อยจ้าบอกเลยคัดสรรมาเป็นพิเศษเยี่ยมเดี๋ยวเรามาดูนะคะผักลวกได้ที่ยังอ่ะลวกแล้วมาเดี๋ยวจะมาผัดก่อนละกันผัดกระเทียมผัดกับกระเทียมแล้วก็ฟึบมันยังไม่ร้อนเลยกระทะเล่นไฟหน่อยไม่รู้อันไหนเนี่ยไฟที่นี่หลายอันมากเลยอ่ะบอกเลยอันนี้จะเป็นอะไรอันไหนเอาดับเลยไม่เป็นไรถ้าจะเยอะขนาดนี้นะโอเคได้แล้ววันนี้เรามาลืมบอกบางคนถ้าไม่ได้ดูเทปที่ผ่านมาวันนี้เรามาบุกครัวสารบาสารบาใช่วันนี้เรามาบุกครัวสารบาวันนี้น่าจะได้แล้วเนาะเป็นร้านของพี่ป้อมแอปเปิลบาร์นั่นเองเล่นไฟนิดนึง1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกนั่นไงถูกต้องเลยเอาผักได้เลยเอาผักมานี้เลยเยี่ยมโอ้ยผักจะไหม้ไหมใส่โอ้ยตายตายตายนึงนะคะเมื่อกี้โรยผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาผัดต่อเนาะเมื่อกี้ใส่เนยเรียบร้อยแล้วด้วยใส่เนยแล้วแล้วทำเนื้อได้เปล่าอ่ะได้กิวเนื้อเลยจัดมาเลยจากกระทะผักได้แล้วเนาะผัดได้แล้วคิดว่าน่าจะโอเคพอเมื่อกี้เราผัดกันอันนี้ต้องใส่เนยป่ะลวกใส่น้ำมันนู่นนิดหน่อยอันนี้เอาผักไว้ไหนดีตอยพอไหมพออันนี้เตาไหนล่ะทำสองอย่างเลยอะพอดีดูเขาว่าทำเมื่อกี้อะอ่ะนี้เอาผักใส่ไหนดีเกลือเวลาเขานี้เขาต้องแบบจิบเอาแบบเทปะพอประมาณโอเคขึ้นวางตรงจานอยู่ไหนอะนี่จ้าเอาพักไว้ก่อนก็ได้พักไว้ก่อนแล้วกันรอพร้อมกันเรียบร้อยอันนี้ตอนนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือเป็นนี้ใช่ไหมได้แล้วรอแล้ว okay. เป็นการกิวเนื้อลิปอายของเราโอ้โห
ี๋ยวปิดนี้ก่อนไฟก็ใช้เป็นไฟปานกลางไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเดี๋ยวเนื้อจะไม่สุกเนาะส่วนตั้งไว้สักแป๊บรอให้แบบเมนูนี้แอมอดใช่แอมไม่กินเนื้อบอกเลยว่าทำให้ตอยโดยเฉพาะอยากให้ตอยกินเลยอยากให้ตอยกินช่วงนี้ตอยดูสู้ไปหรอใช่พระเจ้าช่วยเจอมาปุ๊บปีใหม่เอ้ยอะไรเนี่ยตอยทำไมผอมจังเลยเออทำไมดูเป่งปังหอมจังเลยอะไรเงี้ยเอออ่ะเดี๋ยวดูยังไม่ได้หรอแง้มดูได้ปะตอยชิมแล้วบอกแอมด้วยนะว่าฝีมือทำแบบโปรเฟสชั่นอลขนาดเท่ากับเชฟพี่ฉีหรือเปล่าพลิกได้เลยให้เพื่อนรักเพื่อนให้เพื่อนทำอาหารก็เยี่ยมนะรอดจ้ากินไม่ได้แต่ก็ทำได้ชอบมากค่ะเฮ้ยมันดูแบบน่ากินเนาะนี่เราต้องเบาไฟสักหน่อยไหมตอยค่ะไอ้นั้นไฟนู้นเราปิดเลยดีกว่าน้ำต้มแล้วก็เอาให้สุกแบบไม่ถึงกับไม่เกียมเนาะมีเดียมมีเดียมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเคขึ้นเลย ได้นะการทานเนื้อสเต็กให้อร่อยนอกจากฝีมือผู้ปรุงแล้วเนื้อสเต็กยังมีระดับความสุกที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วแต่ความชอบของผู้บริโภคนะคะซึ่งปัจจุบันเนื้อสเต็กมีอยู่ในร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำแบ่งเป็น5ระดับความสุกค่ะนั่นก็คือแลเนื้อด้านนอกสีน้ำตาลอมเทาเนื้อส่วนกลางยังเป็นสีชมพูแดงอยู่ค่ะมีเดียมแลเนื้อด้านนอกสีน้ำตาลอมเทาเนื้อส่วนกลางเป็นสีแดงอมเทาส่วนมากถ้าไม่ได้สั่งอะไรพิเศษทางร้านจะจัดสเต็กในลักษณะแบบนี้ค่ะมีเดียมเนื้อด้านในสุกเป็นสีชมพูโดยส่วนเนื้ออื่นๆจะเป็นสีน้ำตาลอมเทาค่ะมีเดียมเวลเนื้อทั้งหมดจะเป็นสีน้ำตาลอมเทาโดยจะเห็นเพียงสีชมพูระเรื่อกับความฉ่ำของเนื้อเริ่มจากระดับนี้ค่ะเวลดันเนื้อทั้งหมดจะเป็นสีน้ำตาลอมเทาความฉ่ำและความนุ่มของเนื้อจะลดลงเนื้อจะสุกทุกส่วนสเต็กนั้นนิยมราดด้วยซอสเข้มข้นมีกลิ่นหอมนิยมบริโภคคู่กับสลัดผักผักผัดเนยผักย่างมันฝรั่งอบมันฝรั่งทอดมันฝรั่งบดข้าวผัดเนยและขนมปังนั่นเองค่ะกินให้หมดนะชิ้นนี้พี่ฉีอุตส่าห์ทำชิ้นไว้ให้สุดยอดอ่ะนี่มันสวรรค์จะชัดดูฝีมือคนทำมีเด็กงอแงอยากจะกินแอมทำลายแอมผัดผักทำได้แซ่บอร่อยอ่ะเนื้อเป็นยังไงรสชาติเนื้อ